สวัสดีครับพี่น้องนะสำหรับคนนอนดึกตอนนี้เที่ยงคืน34นาทีนะครับของวันที่30กุมภาพันธ์2563ใกล้หวยออกอีกแล้วแต่วันนี้ผมรู้สึกเดือดร้อนรำคาญกับด่านเยอะไปหมดนะอันนี้เป็นถนนเพชรบุรีนะครับเป็นถนนเพชรบุรีมีสอนอมักกะสันออกมาตั้งจุดตรวจนะที่ FC เราเพิ่งผ่านไปแล้วก็บอกว่ามีการเป่าแอลกอฮอล์เป็นจุดตรวจเป่าแอลกอฮอล์นะครับของสอนอมักกะสันเพราะนั้นก็อ้าวเหตุการณ์ที่นี่เป็นอะไรเอ่ยเราก็เอาเดี๋ยวอันนี้มีเหตุฉุกเฉินที่ห้างอะไรเนี่ยนะเอาเดี๋ยวนะเออจริงๆเราไม่รู้เหตุการเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับที่ถนนเพชรบุรีแต่มีรถดับเพลิงมามีรถดับเพลิงมานะครับที่ซอย40นะที่ซอย40น่าจะมีเหตุเพลิงไหม้ในห้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาตั้งจุดตรวจกันนะครับเป็นจุดตรวจแอลกอฮอล์ว่างั้นเถอะนะFC เพิ่งผ่านไปนะครับจะมีเหตุฉุกเฉินนะเมื่อกี้นี่มีตั้งจุดตรวจอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตำรวจที่ตั้งจุดตรวจนี่จะไปช่วยหรือเปล่านะเลิกด่านหรือเปล่าเลิกด่านแล้วก็ไปช่วยงานฉุกเฉินก่อนนะรถฉุกเฉินต้องวิ่งย้อนสอนไปนะครับรู้สึกว่าเป็นน่าจะมีเหตุเพลิงไหม้ในห้างนะครับน่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้ในห้างอันนี้ตำรวจดับเพลิงไปแล้วครับนะดับเพลิงไปแล้วเราจอดแอบเข้าซอยสักนิดนึงนะเอาปิดไฟหน้าให้เขาหน่อยนะอันนี้เป็นจุดตรวจของถนนเพชรบุรีนะครับเป็นถนนเพชรบุรีเอาเดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้ดูหน่อยมีสองฝั่งนะครับมีสองฝั่งอันนี้เป็นจุดตรวจแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะฝั่งโน้นก็เอาครับนะฝั่งโน้นก็เอาเริ่มปิดไฟแล้วเริ่มปิดไฟแล้วนะไฟที่ตรงหน้าด่านเริ่มปิดแล้วครับนี่นะครับดูเขาอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นก็เรียกนะครับเลยซอย40มานิดนึงเห็นนะผมก็จะนั่งอยู่ในรถนี่แหละครับตั้งกล้องในรถยังไม่ลงไปจะดูว่าเขาเรียกรถขนาดไหนเป็นจุดตรวจแอลกอฮอล์นะครับเป็นจุดตรวจแอลกอฮอล์ของสน.พักมักกะสันนะครับก็จะตั้งป้ายไว้ตรงกลางใช่ไหมฮะตั้งป้ายไว้ตรงกลางกลางนี่หมายถึงว่าบนฟุตบาทตรงกลางแล้วก็หยุดรถทั้งสองฝั่งนะก็ไม่รู้ว่าจะมีการตรวจฉี่ด้วยหรือเปล่านะแต่โต๊ะที่
ตรวจเนี่ยก็คือโต๊ะที่เรียกเข้าไปนี่อยู่ในมุมมืดนะอยู่ในอยู่บนฟุตบาทแต่ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอครับเท่าที่ผมดูนะแสงสว่างไม่พออันนี้คนกลางคืนเนี่ยอาชีพที่กลางคืนคนกลางคืนเนี่ยร้านอาหารร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มอะไรต่างๆนี่เจ๊งหมดแล้วครับเพราะว่าถ้าคนที่ออกมาจากทองหล่อปุ๊บมันก็ต้องมาผ่านเส้นนี้ครับนะมาผ่านถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะไปมุ่งหน้าไปแยกอโศกแล้วก็ไปอโศกเพชรแล้วก็ไปประตูน้ำนะครับตอนนี้ไม่เรียกรถนะครับเมื่อก่อนหน้านี้มีการเรียกรถหยุดกันติดกันนะครับนะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ตอนนี้ทางกองกำกับการ5ไม่ค่อยเห็นออกมาตั้งนะครับแต่เอาว่ากองกำกับการไม่มาตั้งทีนี้ชน.มาตั้งเองนะชน.ต่างๆออกมาตั้งแต่ก็วนไปหลายท้องที่แล้วครับก็เพิ่งมาเจอนี่ครับเพิ่งมาเจอของสน.มักกะสันนะครับของสน.มักกะสันมีป้ายนะแต่ยังไม่เข้าไปครับเดี๋ยวดูเขาสักพักก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาพอเห็นรถผมจอดแล้วรู้สึกว่าเขาไม่เรียกรถเลยนะเขาไม่ได้เรียกรถเลยฝั่งโน้นก็ไม่เรียกครับดูกลวยไฟเลยครับกลวยไฟมีอยู่แค่นี้มันอันตรายมากอ่ะเพราะว่านะเอากลวยมาตั้งเสร็จแล้วไฟตรงหน้าด่านนี้จริงมันต้องมีแสงสว่างมากกว่านี้นะผมมองว่ามันต้องมีแสงสว่างมากกว่านี้เอาเรียกรถคันนี้นะครับเป็นรถที่มียี่ห้อนะเราไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อเขาแล้วกันนะเรียกหยุดก็น่าจะไม่ได้ดื่มมาน่าจะไม่มีกลิ่นนะนะก็เลยไม่นะสวัสดีทุกคนนะผมก็พยายามที่จะซูมให้ดูนะมีซ้อนประชาชนไปแล้วคนหนึ่งน่าจะนำไปที่สน.นะน่าจะนำไปที่สน.แต่แสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยผมว่ามันไม่น่าตั้งนะเนี่ยมืดตึ๊บเลยว่างั้นแล้วไฟแค่นั้นถ้าเกิดว่ารถชนเนี่ยรถต้องถ้าเกิดว่ารถเขาเสียหายเนี่ยคนที่มาตั้งนี่จะรับผิดชอบไหวไหมเห็นไหมอันนี้มันกลางค่ำคืนนะถนนเพชรบุรีนี่ปกติก็จะไอ้นี่มากอยู่แล้วเนาะรถไฟฟ้ามาทำอะไรเอ่ยออกมาตัดไฟมาตัดไฟน่าจะมาตัดไฟเกี่ยวกับไฟไหม้เนาะเอาอย่ามาตัดไฟเอ้าบังกล้องซะแล้วนะเอาบังกล้องเอามาตัดไฟเป็นรถของการไฟฟ้านะครับรถของการไฟฟ้าเดี๋ยวสักพักเขาคงไปนะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงพอเห็นเข้ามาด่วนๆเราพูดถึงจุดตรวจตรงนี้นะครับมันเป็นไม่รู้มีตรวจฉี่ด้วยไหมนะผมว่าก็น่าจะมีนะสน.มักกะสันครับเพราะเขตพื้นที่ของสน.มักกะสันจะครอบคลุมถนนเพชรบุรีเกือบทั้งเส้นนะครับไปถึงเกือบถึงแยกคลองตันก็จะเป็นของสน.คลองตันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ
ว่ารถไฟฟ้าเขาน่าจะมาไม่นานนะเนาะตอนนั้นรถไฟฟ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันต่อนะเราจอดอยู่งานเข้านี่แหละครับนะคือผมมองว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องลงใบไล้ตรงด่านเขาหรอกนะแต่เท่าที่เห็นนี่เราก็มองเห็นแล้วความไม่ถูกต้องนะไม่น่าจะใช่ถามว่าการตั้งวางกลวยเนี่ยเนี่ยไฟตรงอันนี้นะครับไฟป้ายเขาเนี่ยถ้าแสงไฟไม่สะท้อนเข้าไปมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ไฟรถมันสะท้อนเข้าไปถึงจะมองเห็นว่าป้ายหยุดตรวจนะคือมันมีแต่กลวยไฟอ่ะแวบๆ2อันอันที่3ก็รู้สึกว่าแบตจะหมดด้วยมั้งนะนะมองเห็นไม่ชัดนะครับถ้าประชาชนพุ่งชนกลวยเข้าไปคือเขาห้ามตั้งวางสิ่งของบนทางนะครับแต่เพจตำรวจอยากทำหน้าที่ก็เลยมาตั้งเนื่องจากว่ามีกฎหมายมาตรา38 39ของพ.ร.บ.ทางหลวงเนี่ยเขาก็ที่บัญญัติไว้เนี่ยคือว่าห้ามผู้ใดเนี่ยมันก็หมายถึงว่าห้ามทุกคนนะครับเขาไม่ได้ยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่ทำได้นะครับที่ป้ายนั้นก็รู้สึกว่าชื่อผู้ควบคุมด่านก็ไม่มีนะครับพวกไอ้ชื่อคนที่ควบคุมจุดตรวจนี่ก็ไม่มีนะช่างทัดโอ้หวัดดีช่างทัดนะไม่เป็นไรครับเราดูบรรยากาศตรงหน้าด่านเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เรียกรถแล้วนะเขาไม่เรียกรถแล้วแต่ฝั่งโน้นรู้สึกว่าจะมีเรียกอยู่นะฝั่งโน้นรู้สึกว่าจะมีเรียกอยู่แต่ฝั่งนี้ไม่เรียกแล้วโอ้อันตรายมากเลยออกไปเรียกอย่างนี้นะเนื่องจากว่าตรงจุดตรวจเองมันมืดอ่ะไฟมันมืดอ่ะนะอันนี้เป็นการถ่ายทอดสดๆให้พี่น้องเราได้ดูว่าบรรยากาศธุรกิจคนกลางคืนนี่ย่ำแย่ครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักๆของพวกผมก็คือการวิ่งหาผู้โดยสารมันไม่มีครับเฉพาะโรคระบาดที่เข้ามานี่ก็ผู้โดยสารหายไปเกินครึ่งเท่าที่มีพอที่จะออกมาสัญจรกลางค่ำกลางคืนบ้างหรือกลางวันบ้างนี่ก็จะอย่างนี้แหละครับคนมันเบื่อหน่ายมันเดือดร้อนมันรำคาญกับการที่เจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติเช่นนี้นะครับดูเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเอาเฉพาะรถจักรยานยนต์เอาเฉพาะรถจักรยานยนต์นะรถใหญ่รู้สึกว่าจะไม่เรียกนะดูการตรวจค้นนะครับอยู่ในตรงที่เขาตรวจกันนะมันมืดนะแต่นี่ที่แสงไฟรถเข้าไปสะท้อนนี่ก็เห็นเลือนลางอ่ะใช่ไหมเอาฝั่งโน้นเริ่มเรียกแล้วนะฝั่งโน้นอยู่รถแล้วนะก็รถติดอ่ะครับแล้วดูเราต้องดูการปฏิบัติหน้าที่ของเขาก่อนนะครับผมว่าต้องมีรถชนกลวยเข้าจนได้อะ
ราะว่ามันมืดมากเป็นของสน.มักกะสันครับมี FC ของเราผ่านมาบอกว่าถูกเป่าแอลกอฮอล์แต่ไม่ถึงไม่เกินนะเราไม่ต้องพูดถึงครับว่าระยะ150เมตรไม่มีอ่ะไม่มีกลวยตั้งอยู่แค่นี้ครับไม่ต้องพูดถึงระเบียบหรืออะไรต่างๆนะป้ายหยุดตรวจก็เห็นอยู่แค่นี้แหละครับนะวันนั้นถ้าประเด็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยถ้าผมเดินเข้าไปถ้าผมเดินเข้าไปนี่เป็นว่าเจ้าหน้าที่เดือดร้อนรำคาญใช่ไหมเออแต่ถ้ามองอีกมุมกลับหนึ่งก็คือการที่ท่านมาตั้งกลวยที่ไม่คำนึงถึงกฎระเบียบของไอ้นี่ท่านไม่คิดเหรอครับว่าประชาชนเขาก็รำคาญเขาก็เดือดร้อนในการสัญจรไปมายามค่ำคืนเนี่ยนะครับมีรถฉุกเฉินผ่านนะเดี๋ยวพอไอ้นี่มาต้องมีรถฉุกเฉินวิ่งผ่านทางนี้นะครับดูเขาก่อนว่าเขาจะทำยังไงรถดับเพลิงไปแล้วนะเดี๋ยวเราดูเขาก่อนนะครับที่ถนนเพชรบุรีครับเลยซอย40มานะเลยซอย40มาเราดูเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยเรียกรถมอไซค์นี่จะถูกเพ่งเล็งมากที่สุดนะเชื่อไหมว่าถ้ามีเกิดอุบัติเหตุชนกันตรงหน้าด่านเนี่ยด่านเลิกเก็บเลยแหละใช่ไหมเก็บเลยล่ะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับของสน.มักกะสันเราใส่คันนี้ไม่ใส่หมวกดูจะโดนเรียกว่าไม่โดนฮะไม่เรียกฮะไม่เรียกนะใครมองเห็นหน้าเจ้าหน้าที่บ้างครับไม่เรียกรถแล้วนะครับทำไมตำรวจเหล่านี้ถึงอยากเห็นความผิดคนกระทำความผิดต้องมาตรวจค้นหาคนทำผิดโอ้เสียวมอไซค์จะชนนะคือถ้าไฟแค่นั้นนะครับมัน
จริงๆอ่ะมันอันตรายกับตัวเองมากนะมันอันตรายกับตัวเองแล้วก็คนอื่นมากเลยถ้าเกิดว่ามีรถไปเฉี่ยวชนเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเรื่องระเบียบการตั้งจุดตรวจเนี่ยมันผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเขียนขึ้นมาทำไมพอเขียนขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ไม่มีคนปฏิบัติตามเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเขียนไว้ทำไมไม่รู้ความหมายว่าจะเขียนไว้ทำไมกฎระเบียบก่อนที่ผมจะเข้ามาที่ด่านนี้รถติดมากครับก่อนที่จะมาจอดตรงนี้นะครับรถติดมากๆเลยนี่เป็นเป้าหมายเลยนะครับว่าช่วงตีหนึ่งตีสองนี่ผับบาร์กำลังปิดถ้ายังไม่ปิดตรงเวลาปุ๊บก็จะมีรถเปิดไซเรนหน้าผับเพื่อเร่งให้ปิดให้ตรงเวลาแล้วทีนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็จะออกมาคือเหมือนกับต้อนประชาชนให้เลิกเสร็จแล้วก็ให้วิ่งมาผ่านด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ใช่ไหมคือเหมือนมันเป็นเหมือนกับดักอ่ะกับดักที่จะไล่ต้อนนะไอ้น้องคนนั้นไม่ใส่หมวกกันน็อกจะโดนเรียกไหมมีอยู่คลิปของใครถ่ายไม่รู้นะครับที่โพแก้วนะครับจากที่ตำรวจไปกระโดดถีบรถที่ย้อนสอนหนีมีอยู่ข่าวช่องหนึ่งเอามาลงแล้วก็ผมก็ดูแล้วโอ้โหสุดท้ายตำรวจเจ็บขาอะไรอย่างนี้ทีแรกก็พูดเหมือนกับว่าตำรวจใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ที่ไปโดดถีบเขาจนหมวกกันน็อกกระเด็นกระดอนพอตำรวจเจ็บขาอ้าวสื่อมวลชนช่องนั้นก็โอ้โหไปออกแนวสงสารตำรวจซะงั้นแต่ถ้าประชาชนล้มถึงตายเหมือนที่ไหนอ่ะที่บางบัวทองหรือที่ไหนออกมาแก้ตัวกันจ้าละวันบอกตำรวจไม่ได้ถีบเกาะป้องกันตัวนี่มันช่างหนาแน่นเหลือเกินใช่ไหมมีรถขยะไปแล้วนะรถดูดฝุ่นดูดเอากลวยไปให้หมดทีใช่ไหมคนขับรถดูดฝุ่นนะดูดเอากลวยไปให้หมดหน่อยชาวบ้านจะได้ผ่านแบบสะดวกอันนี้คือการที่เจ้าหน้าที่อยากออกมาแช่อำนาจนะเคยอยู่โรงพักก็คงเหงาอ่ะใช่ไหมอยู่โรงพักคงเหงาอะไรมาตั้งซะหน่อยใช่ไหมถ้ามันยาวไปก็ไอ้นี่นะครับพี่น้องนะเนื่องจากว่าอาจารย์บางทุ่งครุท่านบอกว่าเอ้าเราไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับเขาเมื่อตำรวจตั้งกลวยเราก็ตั้งกล้องไว้แค่นั้นก็พอนะท่านก็ให้เหตุผลไว้หลายอย่างนะเขาจะเลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาท่านก็เลือกกระทำไปนะครับ
แต่ผิดถูกเดี๋ยวก็ว่ากันนะเนาะปล่อยกันอื่นเขาผ่านไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมก็นั่งรอดูเขาก่อนสักพักหนึ่งนะเอาสักพักหนึ่งให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยก่อนเพราะว่าตอนนี้เองเพื่อนๆได้หลายคนก็คงหลับไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรเอาสุเทพยังไม่นอนเข้าบ้านนอนได้แล้วสุเทพเอ้ยไม่มีคนหาผู้โดยสารไม่ได้หรอกรถเริ่มติดแล้วนะครับรถเริ่มติดแล้วฝั่งช่องขวาเรียกอยู่รถแล้วเดี๋ยวดูเขาสักพักก่อนนะครับดูเขาสักพักก่อนใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะส่วนคนที่นี่ง่วงก็หลับไปเลยนะครับเพราะตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วหยุดรถแล้วนะครับหยุดรถแล้วพอหยุดคันหนึ่งต้อติดทั้งหมดอะครับแล้วตำรวจมีขี่ข้ามฝั่งไปแล้ว1นายนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการตั้งกลวยเขาก่อนนะครับเดี๋ยวยังไม่ไปครับยังไม่ไปถนนเพชรบุรีทั้งขาออกขาเข้าอ่ะครับนี่คืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลาตีหนึ่งรอดูเขาสักพักหนึ่งนะครับรอดูเขาสักพักหนึ่งแต่ไอ้ที่ป้ายที่อยู่ตรงกลางนั้นไม่ถูกแล้วล่ะครับป้ายที่อยู่ตรงกลางอ่ะนะเพราะคำอะไรที่มันอยู่ในป้ายไม่ชอบนะคนทำร้านอาหารทำผับทำบาร์นี่เจ๊งหมดอะครับเพราะว่าเราจะรอดูว่าจะมีการค้นผู้โดยสารในรถหรือเปล่าในรถแท็กซี่ป่ะก็จอดดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเห็นไหมครับก็คือว่าไม่คือจริงๆเขาให้เรียกเมื่อเจอฐานความผิด ค่อยเรียกอันนี้ยังไม่เจอเลยครับเรียกให้หยุดแล้วก็กรองเรา หาความผิดเอาถ้ามีกลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรก็เอาละพอเด็ดซึกจอดประหยัดแก๊สครับเพราะว่าวิ่งไปก็ไม่เจอผู้โดยสารไม่มีช
ส่วนมากก็จะเปิดไฟว่างวิ่งแข่งกันให้ลืมไปหมดนะครับรถแท็กซี่ตอนนี้น่าจะรู้ตัวแล้วครับว่ามีคนกำลังถ่ายอยู่นะรู้แล้วแหละว่าผมกำลังถ่ายอยู่เพราะไม่งั้นก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามานี่คือรถติดหน้าด่านนี้มากยาวเฟ้ยเลยล่ะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกแบบคล้ายว่าเนี่ยถึงเรียกรถคันหนึ่งนะ Honda Jazz คันนั้นเอาไม่ได้หยุดนะครับ แค่ก็เปิดกระจกผ่านด่านถ้าไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์เขาก็ไม่น่าจะใช้วิธีแบบเปิดกระจกดมกลิ่น อ้าวเห็นไหมสังเกตดูนะครับไฟกลวยนะไฟกลวยเนื่องจากแบตเตอรี่หมดแล้วไอ้ฝั่งนี้ฝั่งที่อยู่ซ้ายมือนะครับไฟกลวยแวบๆน่ะแบตมันอ่อนลงไปอ่อนลงไปแล้วทีนี้มืดตึ๊บเลยนะเอามืดแล้วนะครับยังจะตั้งต่ออีกเอ้ายังไม่เก็บถ้ารถชนกล้วยเดี๋ยวใครดูนะตรงที่ตำรวจฉายไฟแวบๆมันนะไฟก็เริ่มอ่อนลงไปแล้วนะครับเริ่มอ่อนลงไปแล้วนะเดี๋ยวใครดูว่าถ้าไฟแบตเตอรี่หมดแล้วเขาจะเลิกไหมฝั่งโน้นก็มืดแล้วนะครับฝั่งโน้นก็มืดแล้วแต่แสงสว่างที่เห็นนั่นคือจริงๆแล้วไกลจากจุดตรวจมากเลยนะแต่มันเป็นไฟสปอตไลท์นะครับผมจะให้ดูนะครับว่ามันมืดแค่ไหนอันนี้ถ้าไม่ซูมเข้ามาเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้นะครับถ้ามองไกลๆนี่ถ้ามา80 90นี่มองไม่เห็นกลวยแล้วกันนะครับมองไม่เห็นกลวยไฟแล้วกันเพราะไอ้ไฟฉายที่ไฟแดงๆแวบๆนะคือหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วแล้วเริ่มอ่อนแล้วนะแต่ก็ยังจะตั้งครับยังจะตั้งอยู่นะอยู่ในอารมณ์ที่อยากตั้งมันมองเป็นอื่นไม่ได้ครับดูบรรยากาศไปพลางๆก่อนนะพี่น้องนะอจิ้งอจองหน่อย
พี่น้องเราหลับหมดแล้วเอาวันดีวันดีทักทายทุกคนนะครับทักทายทุกคนบรรยากาศป่าแจ็คไม่สนิทอย่าคิดตลกกำลังชมป่าแจ็คไม่สนิทอย่าคิดตลกแน่นไหนมาฟอร์มไหนอีกวันเนี้ยก็ถ้าไม่สนิทก็ไม่ต้องดูใช่ไหมตอนนั้นแจ็คแจ็คแซ่ล้อกำลังดูอยู่ผู้ข่าวแจ็คนี่สงสัยจะฟรีแล้วนะพรุ่งนี้เกมนะแจ็คนะผาจะส่งให้เขาแล้วมีลูกค้าสั่งแล้วนะผู้ข่าวสกัดตราไลบูเบอรี่นะครับเป็นสมุนไพรสกัดจากผลพืชนะหลายชนิดนะครับบำรุงร่างกายได้เป็นยอดเยี่ยมเลยป๋าเคียงไก่ดื่มแล้วโรคเกาหายนะครับหวัดดีทักทายทุกคนหวัดดีทุกคนนะที่กำลังชมอยู่เนาะถ้ายังไม่หลับไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันเสียวรถชนกลวยมากเลยนะเพราะว่าไฟมันสุเทพนี่ถ้าเข้ามุ้งนอนแล้วก็หลับได้แล้วนะถ้าเข้ามุ้งนอนแล้วก็หลับพักผ่อนนะสุเทพเอ้ยเพราะสุเทพไม่ออกอยู่แล้วแหละกำลังตอบกลับมนตรีพี่กมลกำลังตอบกับใครอ้าวไฟมืดตึ๊บเลยเห็นไหมเพราะว่าไฟแวบๆเขาน่าจะแบตหมดน่าจะฐานหมดนะเนาะวัดดีวิจิตสิงห์คูณกำลังชมนะอาก็จริงๆวันนี้ไม่มีตอบโต้นะครับวันนี้ไม่มีตอบโต้กับเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปลงไปพูดคุยแต่ทำให้เจ้าหน้าที่เขารู้ว่ามีคนกำลังถ่ายแค่นั้นนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรแล้วหรอกแจ็ค28ครับป๋าอะไรเหรอแจ็ค28แหละนี่เป็นคำแนะนำจากอาจารย์บังทุ่งคู่นะท่านบอกว่าให้แค่ตั้งกล้องเฉยๆเนี่ยไฟปลายกลวยระดับหมดแล้วครับดับแทบหมดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังจะตั้งต่อนะครับแสงสว่างตรงโต๊ะก็มืดตึ๊บนะนี่แล้วไปตรวจคนในที่แสงสว่างไม่เพียงพอนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับแต่จริงๆมองไปข้างหน้านี่มืดนะครับแต่เนื่องจากว่าไฟรถที่วิ่งไปนี่มันสะท้อนกลวยสะท้อนป้ายเฉยๆแต่เฉพาะไฟที่ป้ายนี่ไฟที่จุดตรวจนี่มืดนะครับสวัสดีครับป๋าธนกรอ่า
สวัสดีครับธนากรมุสิกาเนาะก็ให้ดูบรรยากาศเฉยๆครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศเฉยๆเพราะว่ามีการตั้งทั้งขาเข้าและขาออกนะครับแจ็คอะไรเนี่ยรับทราบก็คือ28ครับ28อะไรล่ะแจ็คป๋ายังไม่เข้าใจคำว่า28ของแจ็คเลยเนี่ยคืออะไรเไฟตรงปลายกลวยดับหมดแล้วนะครับเหลืออยู่แค่อันสองอันเองนะครับน่ะอยู่ที่อยู่ข้างหลังตำรวจที่ยืนอยู่ซ้ายมืออ่ะนะครับที่กำลังตรวจค้นมอเตอร์ไซค์อยู่จักรยานยนต์อยู่มืดนะครับโอกาสที่รถจะชนกลวยนี่ผมว่ามีสูงเลยแหละดูเขาก่อนนะครับดูเขา หยุดรถชะลอรถแท็กซี่นะครับสองแปลงสองแปดแปลว่ารับทราบ28แปลว่ารับทราบฟรีใช่ไหมผู้ข่าวนี่ฟรีใช่ไหมรับทราบแล้วนะแจ็คไม่ผู้ข่าวนี่เสียฟรีแล้วหลอกให้ป๋าไปเดินขึ้นโรงพักกลางค่ำกลางคืนไฟขนาดไฟที่กลวยหลับดับไปแล้วนะครับก็ยังมีเรียกรถอยู่นะครับมีเรียกรถอยู่เราไม่ได้ไอ้นี่อยู่ช่องจราจรนะครับผมจอดอยู่ทางเข้าบริษัทน่าจะเป็นศูนย์นิสสันนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีรถเข้ารถออกแล้วมีสายตรวจมานะครับหมวกทองมาไม่รู้ว่าเป็นของสน.ไหนน่าจะไม่ใช่มักกะสันละมั้งเพราะว่าขี่เลยไปตรงนี้เป็นจราจรนะครับเป็นจราจรจราจรมาตั้งดูสักพักครับพี่น้องดูสักพักอาจจะยาวไปหน่อยสวัสดีครับคุณยังศักดิ์นะครับสวัสดีครับกำลังชมอยู่นะสุ่มเสี่ยงมากครับสุ่มเสี่ยงกับเกิดอุบัติเหตุมากเนื่องจากว่าไฟที่จุดตรวจนี้ไม่สว่างส
่อนไฟที่เราเห็นสว่างสว่างอยู่นั่นคือเลยป้ายไฟแวบๆเข้าไปนั่นคืออยู่ไกลเหมือนกันนะครับอยู่ไกลเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นไฟสปอตไลท์น่าจะหลายแรงเทียนอยู่นะก็มันก็เลยดูเหมือนสว่างแต่จริงๆมันไม่ได้สว่างเลยนะครับจุดตรวจเนี่ยนี่ถ้าเรามองเนี่ยระยะที่ผมจอดนี่ไม่ถึง100เมตรนะครับไม่ถึง100เมตรจากที่เขาตั้งจุดตรวจนะครับก็คือจะมืดมากอ่ะจะมืดมากอันนี้คือเจ้าหน้าที่จราจรนะครับออกมาตั้งดูเขาโบกรถน่ากลัวมากนะโบกรถน่ากลัวมากฝั่งที่เรียกฝั่งโน้นก็น่าจะได้คนเมาแล้วนะน่าจะได้วัดแอลกอฮอล์น่าจะเกินแล้วพาเดินข้ามมาฝั่งนี้แล้วอันนั้นที่มาถ้ามาจากฝั่งโน้นก็คือมาจากอโศกเพชรนะครับราชสิงห์สวัสดีครับนะวันที่หนึ่งแล้วครับอ้าววันที่หนึ่งแล้วเหรอใช่เหรอวันนี้วันที่30ไม่ใช่เหรอครับในเดือนนี้มี29วันมีด้วยอ่ะแจ็คต่อไปนี่ไหมพอตั้งกล้องเฉยๆก็จะได้บรรยากาศอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์บางทุ่งคุช่วยพิจารณาว่าเราจะถ้าตั้งกล้องเฉยๆก็จะอย่างนี้นะครับเขาก็ทำต่อทั้งๆที่มันผิดระเบียบในหลายอย่างนะเขาก็ทำต่อแจ็คบอกเดือนนี้มี29วันไม่ได้ดูปฏิทินเลยป๋าไม่ได้ดูเวียกปฏิทินเลยว่าแจ็คนึกว่ามี30-31วันพรุ่งนี้ออกไว้ออกแล้วเสียงกันน่ะโอ้โหซื้อเลขอะไรดีวะยังไม่ซื้อลอตเตอรี่สักใบเลยงวดนี้เพื่อทุกจะได้ไอ้นี่มีงวดรถกับเขา4เดือนแล้วครับ3เดือนกว่าจะ4เดือนแล้วยังไม่ได้ส่งงวดเลยจะประกาศผ่านไลฟ์ว่าใครจะช่วยส่งบ้างก็ไม่มีแสงบอก28ใช่เหรอฮะ
28ใช่เหรอ นี่เฉพาะไลน์นี้นะครับเฉพาะไลน์นี้จะเอาไลน์ตรงนี้ให้อาจารย์บังทุ่งคุท่านช่วยพิจารณาที่ว่าถ้าเราตั้งกล้องอย่างนี้แล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะเนาะมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติที่เราเห็นอยู่แล้วว่าไม่ชอบด้วยระเบียบแต่ไอเนี้ยถ้าเราเลือกที่จะนั่งพูดคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันนะเราก็ไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีเจตนายังไงใช่ไหมถูกหวยงวดนี้นะครับท่านธนภัทร อยากถูกจริงๆนะครับว่ามันถ้าถูกสักไอ้นี่หน่อยนี่นะถ้าถูกหลักแสนขึ้นนี่นะเอาว่าเดือนหนึ่งหยุดวิ่งรถแท็กซี่เลยแหละเอาวิ่งตามหาด่านทั่วประเทศนะถ้าได้หลักแสนนะสักแสนขึ้นสองแสนขึ้นนี่หยุดวิ่งรถสักเดือนเลยแหละนะเดี๋ยวเราจะได้มีบรรยากาศชมด่านต่างจังหวัดบ้างนะเนี่ยดูไฟกลวยนะครับไฟที่กลวยนี่ดับแทบจะหมดแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เก็บอ่ะยังไม่เก็บเห็นไหมไอ้ที่ไม่เก็บเพราะอะไรผมไม่รู้นะทีนี้มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงกลางนี่เกาะกลางคนเดียวเกาะกลางคนเดียวแล้วก็เข้าขอบมุมมืดแล้วนะถ้ามันนานก็พักผ่อนได้นะครับพี่น้องพักผ่อนได้เพราะว่าที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้คือว่าทำตามเจตนารมณ์ของอาจารย์บางรุ่งคุท่านสั่งไว้โอ้โหเดินข้ามถนนสุดยอดเลยอ่ะนะรถไปขนาดนั้นถ้าเบรกไม่อยู่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นการที่ยังไงอ่ะอันตรายจริงๆเลยนะครับอันตรายกับผู้ใช้ทางมากเลยนะเดินข้ามไปข้ามมาแบบถนนเป็นของกูเลยแหละชั่วโมงนี้นะตีหนึ่งเกือบจะตีสองแล้วครับนะไลน์นี้มันอาจจะยาวหน่อยนะครับนะเห็นเจ้าหน้าที่ยืนไหมครับไฟแวบนั้นดับก่อนมากแล้วดับแทบจะหมดแล้วอ่ะดูเดินนี่ครับดูเดินนี่นะอันนี้คือที่ทำงานของเขาอ่ะนะเขาบอกว่าเป็นที่ทำงานของเขาอ่ะนะมาปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโอ้โหดูเดี๋ยวผมจะรอดูว่ามันยังไงนะสุดท้ายแล้วจะยังไงพาคนเดินข้ามไปนะคนที่ได้มาจากฝั่งนู้นก็พาเดินข้ามกลับไปนะกลองเอาตามรถเก่งแล้วก็เอาไปหาน่าจะเป็นระดับร้อยตำรวจเอกขึ้นไปนะครับอยู่ที่โต๊ะเขาอ
ันนี้คือสอนอมักกะสันนะครับสอนอมักกะสันแท็กซี่ที่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือไม่มีคนนะครับไม่มีผู้โดยสารแต่มันก็อย่างนี้ครับถ้าเป็นรถเช่าก็ต้องวิ่งแบบไม่รู้วัดดวงเอาจะมีคนหรือไม่มีคนรถคันขาวพาผู้หญิงเดินมาแล้วนะครับกำลังจะข้ามถนนมาแล้วไฟมืดมากเลยให้สังเกตดูนะครับว่าถ้าช่วงไม่มีไฟรถมานะไอแผ่นสะท้อนแสงมันก็ไม่ทำงานใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องใช้แสงไฟแสงไฟสาดใส่มันถึงจะมีแสงสะท้อนเนี่ยตอนรถยังไม่ผ่านมานะมีใครมองเห็นกล้วยมั่งเนี่ยใช่ไหมมีใครมองเห็นกล้วยไหมอันนี้คือจุดตรวจของพอไฟสาดไปปุ๊บเนี่ยมันถึงจะเห็นแผ่นสะท้อนแสงที่ติดไว้ตรงกลวยนะครับดูกันไปนะครับดูกันไปก่อนนั่นมันกลัวเสียแจ็คมันกลัวเสียภูคาวฟิล์มเลยบอกว่านอนแล้วนะพักนอนไปเถอะนะอย่าปาก็ไปนอนกันแหละเพราะว่าวิ่งไปก็ไม่เจอผู้โดยสารนอนไปเดี๋ยวเมียบ่น อ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะครับอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะเอาเป็นการเบรกรถยังไงวะเนี่ยนะไฟที่กลวยดับหมดแล้วนะครับเหลืออยู่อันเดียวที่พอมองเห็นอยู่บ้างนะครับเหลืออยู่อันเดียวที่พอมองเห็นอยู่บ้างแต่ต้องจุดนี้ยังไม่เห็นคนผู้โดยสารบนรถแท็กซี่นะครับติดแล้วครับติดแล้วนะตอนนี้ติดแล้วนะครับเพราะว่าอาคารที่ชะลอก่อนถึงด่านเมื่อกี้เนี่ยน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างที่จะต้องเอาเข้าตรวจนะครับตอนนี้ติดมากแล้วนะบอยไม่นอนอีกเลยช่างทัดนะช่างทัดผมอยู่เป็นเพื่อนครับลุงขอบคุณมากช่างทัศน์ขอบคุณมากนะก็มันไม่ถ้าไม่ได้ลงพูดคุยมันไม่มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นหรอกเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ติดนิ่งแล้วครับน่าจะมีอยู่คันหนึ่งที่น่าจะมีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาก็เข้าซองไปดิทำให้ชาวบ้านเขาติดได้ไงใช่ไหมเอ้าก็ไม่ไอ้นี่แล้วครับนะติดแล้วติดแล้ว
ล็อกรถด้วยครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะล็อกแล้วล็อกแล้วจริงๆล็อกหรือไม่ล็อกก็ไม่สำคัญหรอกนะผมอยู่เป็นเพื่อนอีกคนครับโอ้ขอบคุณมากครับมาที่โอ้โหนี่ขนาดดึกปั่นนี้ยังอาสาที่จะอยู่เป็นเพื่อนลุงอีกนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับก็นะถ้าเหนื่อยถ้าง่วงก็พักได้เราก็พักได้แต่ก็ขอบคุณสำหรับความหวังดีหลายๆคนนะที่เป็นห่วงวันนี้เมียนอนอยู่เป็นเพื่อนป๋าทั้งคืนเลยป๋าเออนะอยู่เป็นเพื่อนลุงป๋าทั้งคืนอย่าไปทรมานตัวเองนะแสงนะอย่าไปตอนทรมานตัวเองนะง่วงก็นอนบ้านเมืองไทยมีแต่แบบนี้ใช่ๆเห็นด้วยเลยนะคือจะว่าไปแล้วนะเจ้าหน้าที่เขาอยากเห็นคนผิดหรืออยากพาคนไปสน.เพราะว่าถ้านั่งอยู่สน.มันไม่มีใครไปหาก็เลยมาหาเอาตามถนนนี่แหละเพื่อที่จะนำไปสน.ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับตำรวจนี่เป็นคนดีของโลกเลยแหละนะตัวเองนี่ไม่เคยทำผิดหรอกถึงผิดก็ไม่มีใครลงโทษเอาง่ายๆเนาะก็เลยต้องมาหาคนผิดตามท้องถนน พออยู่บนโรงพักมันมีใครไปหาเพราะมันไม่มีใครอยากไปอ่ะนะหนึ่งบางทีไปโรงพักแล้วเจอเจ้าหน้าที่ที่พูดจาไม่เป็นมิตรเอาง่ายๆนะเอาเลขใบสั่งที่ได้ตอนกลางวันมาซื้อหวยเลยใช่เหรอใบสั่งเขาไม่ได้ใบสั่งสองใบระหว่างผมกับหนุ่มสายยาได้นี่มันไม่ใช่ใบสั่งที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งใจมาเขียนให้มันเป็นใบสั่งที่ผมไปขอเขาเองใช่ไหมผมไปขอเขาเองนะมีเจ้าหน้าที่มาแล้วครับมีรถจอดอยู่ข้างหลังผมนะมีรถจอดอยู่ข้างหลังผมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตามมาไล่เข้าไปที่ด่านนะครับดูนะครับเพราะว่าเราดันพามาจอดอยู่ข้างหลังผมใช่ไหมดันพามาจอดอยู่ข้างหลังผมเขาก็ตามมาดิใช่ไหมเขาก็ตามมาดิเอาให้ดูที่กระจกแล้วกันนะครับเขาก็ตามมาดิแต่จริงๆมันก็อย่างว่านะครับคือมันไม่เห็นตัวตัว150เมตรมันไม่เห็นก่อน เลยพอมันไม่เห็นก่อนก็เลยอย่างนี้แหละพอมาใกล้ๆแล้วค่อยมากระจกมองกระจกมองนะครับแป๊บนึงใช้กระจกก่อนจกมองให้พี่น้องเราเห็นชัดๆนะเขาอยากทำงานก็ให้เขาทำไปนะแต่อย่ามาวุ่นวายกับผมแล้วกันนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
จราจรนะครับจราจรพอรถเบนซ์มาจอดข้างหลังผมนะมาจอดข้างหลังผมเจ้าหน้าที่ก็จะขี่ยานสอนมาเพื่อที่จะไล่ต้อนเข้าไปตรวจสอบนะครับเป็นรถเบนซ์นะครับแต่เขาก็ไม่เลือกที่จะพูดคุยกับผมเนี่ยนะไม่เป็นไรก็คือเราก็ไม่อยากคุยกับเขาก็ปล่อยให้เขาทำไปนะเราก็เอาที่อาจารย์บังทุ่งคู่ท่านบอกอ่ะเอาตามที่ท่านบอกดูดิเผื่อท่านจะมีวิธีให้เราไอ้นี่ต่อนะเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องไปนี่เพราะท่านก็เห็นใจผู้ปฏิบัติเอาตามที่ท่านบอกนะทำไมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มืดครับมืดเดี๋ยวผมจะเอาว่าเดี๋ยวเราดูตรงโต๊ะเขาสักหน่อยดีไหมวันนี้ที่1มีนาครับพี่แก้ไขอ้าวตายเลยต้องแก้ไขอีกอะใช่หัวข้อเราใส่เป็นวันที่30นะแก้ไขอยู่แล้วนะเป็นถนนเพชรบุรีนะครับเป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่เดี๋ยวให้ดูมุมที่เขาตั้งโต๊ะนะครับมุมที่เขาตั้งโต๊ะนะครับอันนั้นคือที่เห็นไฟนั่นคือโต๊ะที่เขาตั้งนะครับไฟสว่างที่ข้างบนนั้นไม่ใช่นะครับเป็นป้ายโฆษณาอยู่ไกลจากโต๊ะเขามากแต่ที่โต๊ะเขามีไฟกลมๆอยู่แค่นั้นนะครับนะอยู่บนฟุตบาทครับอยู่หน้าศูนย์สยามนิสสันนะครับศูนย์สยามนิสสันนะหน้าศูนย์สยามนิสสันนะครับนี่โต๊ะเขามีอยู่แค่นี้นะครับโต๊ะโต๊ะที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งเพื่อที่จะวัดแอลกอฮอล์หรือจะอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้แสงสว่างมีอยู่แค่นั้นนะครับรัดบ้างมัวบ้างนะครับมัวบ้างเพราะมันจะตีสองแล้วใช่ไหมมันจะตีสองแล้วนะครับดูข้างหน้าด่านครับตอนนี้ลงมายืนข้างล่างแล้วครับเอาอากาศเย็นเขารู้ว่าผมถ่ายเพชรบุรีก็ถนนเพชรบุรีเลยซอย40มานะครับ
ายสุขประเสริฐเดี๋ยวนี้มีแค่เดือนนี้มีแค่29โอ้ต้องแก้ไขของข้อใหม่แล้วขอโทษด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ดูปฏิทินนะไม่ได้ดูปฏิทินครับติดแล้วครับติดแล้วต้องติดแล้วนะเวลานี้ผับกำลังเลิกครับผับกำลังเลิกนะแต่จุดนี้ยังไม่เห็นคนผู้โดยสารที่มากับรถแท็กซี่นะครับยังไม่เห็นคนแท็กซี่วิ่งไฟว่างกันเต็มเลยครับเพราะว่า1มันไม่มีคนเที่ยวช่วงนี้เป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้ารอครับช่วง2นะครับสายนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับถ้าใครง่วงก็นอนได้เลยใครง่วงก็นอนได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังจะขี่ย้อนสอนมาขี่ย้อนสอนมาตามรถคันนี้นะครับรถคันนี้เลี้ยวเข้าซอยนะพอใกล้จะถึงด่านแล้วเลี้ยวเข้าซอยนะไม่รู้เขาจะเลี้ยวเข้าบ้านเขาเปล่าก็ซอยนะครับแล้วใบขับขี่ไปแล้วนะ ใกล้ถึงด่านพอมันไม่เห็นป้ายไอ้นี่ก่อนมันก็ต้องมาแต่เลี้ยวเข้าข้างหลังผมในซอยนี้ก็จะคิดว่าใจนี่นะครับถ้าไม่ใช่เป็นการเลี้ยวเข้าบ้านก็จะโดนอย่างนี้แหละครับตำรวจเขามองอยู่นะครับอันนี้คือซอยที่เลี้ยวเข้าไปตะกี้นี่นะครับนะจราจรก็เป็นจราจรเป็นตำรวจจราจรนะครับเป็นเป้าหมายช่วง2นี่กำลังจะกลับบ้านกันนะครับถ้าเลิกจากส่งเพื่อนมาดื่มกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บางทีบางคนมารับเพื่อนแต่พอเห็นจุดตรวจแล้วก็ไม่อยากผ่านนะเนี่ยแล้วที่ตำรวจตั้งวางสิ่งของไม่ถูกระเบียบนี่ก็ไม่เห็นผู้ใหญ่จะลงโทษนะไม่เห็นผู้ใหญ่จะลงโทษลงอะไรเลยก็เอาว่าตั้งตามใจฉันนะใช่ไหมนี่เห็นไหมที่ตำรวจจะอ้างมาตลอดว่า
คุณมาไลฟ์สดหน้าด่านแล้วคนทำผิดก็ไม่ผ่านมาเลยอะไรเงี้ยคือมันคนที่กระทำความผิดจะมองว่าเขามาดูไลฟ์สดเวลาผมไลฟ์สดนี่มันไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่ารถเก๋งคันสีขาวคันนั้นน่ะผิดนะครับถ้าเขาดูไลฟ์พวกผมอยู่นี่เขาไม่ผ่านมานี่หรอกถ้าเกิดว่าเขาผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดก็ ก็ว่าไปแก้ไขโอเคกระมอนเดี๋ยวแก้ไขตอนไลฟ์จบนะเป็นวันที่หนึ่งใช่ไหมน่าวันที่หนึ่งนี้ก็ต้องไปนอนเอาหวยแล้วเดี๋ยวฝันเอาหวยแล้วเดี๋ยวนะเผื่อพรุ่งนี้ถูกหวยก็เข้าบ้างตำรวจมักกะสันนี่ไม่ได้แคร์กล้องครับตอนนี้ไม่ได้แคร์กล้องเลยนะเอาให้ดูนะให้ดูเดี๋ยวให้อาจารย์บางทุกูท่านดูเพราะท่านเป็นอาจารย์ผมอะนะท่านบอกว่าไปไลฟ์เข้าไม่ต้องไปลงประท่าเข้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ท่านสงสารคนปฏิบัติเพราะเขาปฏิบัติไม่รู้เป็นจราจรนะครับเป็นจราจรนะแต่ขี่มาข้างหลังผมนี่2ครั้งแล้วแต่ไม่เลือกที่จะไม่พูดคุยเพราะว่านายสั่งไว้ว่าห้ามคุยกับมนุษย์กล้องนะห้ามคุยกับมนุษย์กล้องเขาก็เลือกที่จะไม่คุยนะอ้าวไฟตรงกลวยเริ่มหลีลงแล้วนะครับเริ่มหลีลงแล้วนะส่วนใครที่จะบอกว่าไลน์นี้มันยาวไปก็ไอ้นี่นะครับเลือกเอาว่าดูพอสมควรแล้วก็ไอ้นี่ได้นะ เพราะว่า เฉพาะด่านนี้นะครับไม่เหมือนทุกด่านที่ผมลงด่านนี้เอาใจอาจารย์ท่านหน่อยนะอาจารย์บางทั้งคู่ท่านแนะนำมาว่าให้ตั้งกล้องไว้เฉยอ้าวคันขาวมีอะไรเอ่ยนะคันขาวที่มาจอดข้างหลังผมตะกี้นี่นะก็ไม่เห็นจะอะไรนะดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนอาจจะไม่ดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนที่ผ่านมาเฉพาะด่านนี้นะครับเฉพาะด่านนี้แต่ด่านหน้าค่อยว่ากันเราก็เฝ้ามองเขาไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะดูเข้าไปครับดูเข้าไปจุดตรวจนี้ไม่ถูกระเบียบแน่นอนครับนะไม่ถูกระเบียบแน่นอนถ่ายไว้ให้นายเขาดูนะครับว่า เนี่ยการทำงานแบบนี้มันชอบด้วยระเบียบตรงไหนงั้นก็ฉีกระเบียบทิ้งไปเลยตั้งตามใจกูอยากตั้งอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะมีการดันรถแท็กซี่ไว้เพื่อที่จะเรียกรถบ้านนะครับเอาตูดรถแท็กซี่เบรกรถบ้านพ
เรียกตรวจแล้วเรียกเบรกจอดแล้วก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยไปไงอันนี้คือคำพูดของตำรวจนะเออเราจะได้ยินอย่างนี้เขาออกมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาดูนะครับดูการทำงานของเขานะไฟกลวยมีอยู่ขนาดนั้นนะก็ไม่เก็บเพราะว่าช่วงนี้เป็นนาทีทองผับบาร์กำลังเลิกดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนถ้าใครง่วงก็นอนไปเลยเหมือนแจ็คก็ดับบอกนอนแล้วเอาไม่เรียกรถแล้วนะครับไม่เรียกแล้วเออ2:00แล้วนะก็คงจะเพียงพอแล้วละมั้งเนาะเหลืออีก2นาที2:00ไม่รู้นาฬิกาผมตรงว่ะไม่รู้นาฬิกาผมตรงหรือเปล่านะนาฬิกาพี่น้องเท่าไหร่แล้วตอนนี้เงะมองนาฬิกาเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะแต่ของผมเหลือ2นาที2:00ดูยังมีการเรียกรถอยู่นะครับยังมีการเรียกรถอยู่มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งออกมาเรียกรถอยู่สอนอมักกะสันนะรถเปิดไซเรนมาแล้วบอกสอนอมักกะสันติดท้ายรถอ่ะนะไม่จอดไปเลยหรือว่าไปจอดข้างหน้าโอ้ไฟกล้วยมันดับหมดแล้วไฟปลายกล้วยดับหมดแล้วนะน่าจะเก็บได้แล้วอันตรายกับผู้ใช้ทางอันตรายมากนะครับนี่เป็นการที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเลยนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของการจราจรเลยเป็นเจ้าหน้าที่จราจรแท้ๆนะรถไซเรนมีไปจอดข้างหน้านู้นนะครับมีไปจอดข้างหน้าจริงๆอ่ะถ้าใจนี่ก็เปิดตรงไอ้นี่ก็ได้เนาะเปิดเพราะไฟกลวยมันดับหมดแล้วนี่ก็น่าจะมาเปิดเป็นไฟให้เขารู้หน่อยว่ามันมีจุดตรวจมีด่านเป่าแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปใช่ไหมเนาะอันนี้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกสอนอมักกะสันนะสอนอมักกะสันอ
ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินข้ามไปข้ามมาอยู่นะครับนะอยู่ฝั่งโน้นถ้าเดินข้ามมาก็ได้จังหวะก็จะเรียกแต่ออกมายืนเหมือนตอนตีหนึ่งหรือตอนเที่ยงคืนไม่มีเพราะว่ารถมันผ่านน้อยแล้วครับเพราะว่าผับบาร์ต่างๆที่อยู่แถวทองหล่อนี่ก็เหมือนกับเจ๊งไปหลายที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่จ้างพนักงานต่อไม่ไหวเพราะว่าไม่มีคนเที่ยวและยิ่งช่วงนี้เป็นมีเกี่ยวกับโรคระบาดด้วยนะครับเชื้อไวรัสอะไรที่คนหวาดผวากันอยู่นะครับมีหลายๆที่ที่เขาบอกว่ามีโรคระบาดเข้าไปนะตรงนั้นตรงนี้แต่ยังมีการปิดข่าวกันอยู่แต่เราก็เอาว่าไม่พูดแล้วกันว่าตรงไหนบ้างที่ส่งข่าวมาหาผมนะครับแต่ก็ไม่ไอ้นี่แล้วกันนะถ้าสื่อหลักเขาไม่กล้าลงเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการปิดข่าวกันอยู่ช่วงนี้กำลังก็แล้วแต่มันนะกันนะครับเอาฝั่งนู้นยังได้มาอยู่นะยังได้ข้ามมาอยู่มีเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายข้างหลังรถผมน่าจะมาถ่ายข้างหลังรถผมนะสน.มักกะสันครับแบตอ่อนก็ปล่อยเขาทำงานไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาทำถูกก็ปล่อยเขาทำไปเรื่อยๆนะอันนี้เอาใจอาจารย์บังทุ่งครุบอกเราเขาตั้งกลวยเราก็ตั้งกล้องเนี่ยตั้งกล้องเฉยๆมันไม่กลัวอาจารย์นะอะไรที่ถ้ามันเป็นความผิดอ่ะอันนี้ลองเอาเคสนี้ไปดำเนินการเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่ได้ทำไม่ผิดอะไรนะป้ายชงป้ายชื่อบอกว่าเป็นระเบียบภายในก็เอาลองดูเด้ว่าถ้าลองวินัยมันก็สอบกันไม่เจอเพราะว่าไอ้ที่วินัยตลอดเนี่ยลืมใส่บทกำหนดโทษไว้มาลองไปก็ตั้งคณะกรรมการสอบก็ไม่ผิดอยู่ดีเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ให้อาจารย์บางทุ่งครูช่วยพิจารณานะถามว่าผมกล้าลงไปคุยไหมไม่เหลือครับนะไม่เหลือกับการที่จะลงไปพูดคุยหรอกแต่ก็เอาเฉพาะคลิปนี้นะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเข้าไปหาอาจารย์ตอนบ่าย4 โมงให้ส่งคลิปนี้ให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์จะเห็นเป็นยังไงนะลูกชายสุขประเสริฐลูกชายสุขประเสริฐนะเดือนนี้มี29ครับผมรับทราบแล้วว่ามี29นะหัวข้อก็ผิดพลาด
ผมไม่ได้ดูปฏิทินครับผมเข้าใจว่าเป็นวันที่30นะตี2:07นาทีแล้วนะโอ้ไลน์นี้2 ชั่วโมงเลยอ่ะเอาสองก็สองนะเฉพาะไลน์นี้นะครับที่จะมีสภาพแบบนี้เฉพาะไลน์นี้เดี๋ยวไลน์หน้าว่ากันใหม่นะรับรองได้ดูกันไปเรื่อยๆครับดูกันไปเรื่อยๆรถที่รถเก๋งที่อยู่ช่องขวานะครับนะถ้ามันมีอะไรก็ทำไมไม่เอาเข้าซ้ายแล้วไปหยุดรถไว้อย่างนั้นแล้วไฟท้ายก็ลิบหลีนะอันตรายมากครับอยู่ช่องทางด้านขวาสุดเลยนะเจ้าหน้าที่กำลังพูดคุยอยู่อันนี้จะเรียกคุยตั้งนานสุดท้ายก็ไม่มีอะไรใช่ไหมปัดกระจกให้พี่น้องหน่อยกมลนี่นอนนั่งหลับในแล้วมั้งนี่กมลยังดูอยู่เลย2:00แล้วนะไอ้เวลาหาเงินไม่รู้มาที่ผมบ่ะนะไม่รู้มาที่ผมบ่ะเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับลุงทำอะไรครับสวัสดีครับนั่งถ่ายทอดสดครับถ่ายทอดสดครับผมครับมีอะไรครับยังไงผมรบกวนนะไม่นั้นแล้วนะครับไม่อะไรครับไม่ให้คุณลุงอันนั้นแล้วนะครับทุกคนทำตามหน้าที่เท่ากับลุงครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านทำก็ทำไปเชิญครับนะถ้าทำไมผมจอดตรงนี้มันก็ไม่ได้เกะกะทางไม่ได้ว่าผมก็ไม่ได้ว่าลุงหรอกไม่ได้ว่าเลยเอ้าแล้วทีนี้ไม่ให้ผมทำอะไรที่บอกว่าไม่ให้ทำนี่ไม่ให้ทำอะไรไปอันนี้นะครับทุกคนก็ทำตามหน้าที่นะก็ทำไปท่านก็ทำหน้าที่พวกท่านไปนะน้องนะก็ทำไปผมรบกวนนะครับรบกวนยังไงจะไล่ผมใช่ไหมถูกครับเอาไล่ทำไมล่ะก็ผมจอดไม่ได้เกะกะอะไรเลยนะครับงั้นผมขอบัตรจะขอบัตรนะจะเอาบัตรไปทำอะไรเอานะไม่ใช่จะเอาบัตรผมไปทำอะไรขอดูครับไม่เป็นไรครับเจ้าที่ขอดูได้ครับเอาท่านเอาในดาบเอาผู้กองมาขอดิในดาบไม่ผมว่าไม่น่าจะขอดูได้นะทำไมครับเอาผู้กองมาไม่คนตามีข้อกฎหมายอะไรที่คนที่จะขอดูบัตรได้ต้องเป็นชั้นสัญญาบัตรมันไม่อันนั้นหรอกมันไม่อะไรคนตาเอา
ข้อกฎหมายไหนว่าเอาตำรวจขอดูได้อยู่แล้วเอาเรียกผู้กองมาละมาเรียกผู้กองมาประชาชนนะครับเรียกผู้กองมาเออนะครับเออนะเรียกผู้กองมาเรียกผู้กองมาเรียกผู้กองมาถ้าจะดูบัตรก็เรียกผู้กองมานะผมนั่งไลฟ์ของผมอยู่ดีๆเอาแล้วไม่เป็นไรแล้วจะมาขอดูบ่งดูบัตรอะไรผมประชาชนเออแล้วผมจะถ่ายทอดสดของผมเนี่ยมันคืออะไรต้องมาคุกคามผมเนี่ยไม่ได้อะไรเอาแล้วไม่ได้อะไรจะต้องมาดูบัตรดูเบิดเนี่ยผมยังไม่ได้คุกคามอะไรเอ้าก็นี่ไงคุณกำลังคุกคามผมเนี่ยขอดูบัตรเฉยๆนะผมยังไม่ได้คุกคามอะไรคุณตานะเออแล้วทีนี้เอาแต่ดูบัตรมันต้องเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่เกี่ยวยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจขอดูบัตรได้โอ้ยมันไม่ใช่แล้วไอ้หนูเอ้ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะเอากฎหมายข้อไหนว่าเอาว่านะผมมีถ้าเป็นระดับสารวัตรหรือเอาร้อยตำรวจเอกมาดูมาเรียกมาเลยเนี่ยวอเรียกมาเลยเนี่ยท่านนั่งอยู่นี่นะเรียกมาผมจะให้ดูเลยนะขออนุญาตครับผมนี่แหละขออนุญาตดูบัตรท่านผมนี่แหละนะนะครับขอดูบัตรท่านได้อยู่แล้วเอ้าเอาดูแค่นั้นแหละไม่ใช่ดาบชื่ออะไรดาบชื่ออะไรผมมีชื่อเดี๋ยวผมบอกให้นะเอาบอกมาก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูบอกมาก่อนผมไม่ได้เกี่ยงงอนอะไรนะผมจะให้ดูบอกชื่อมาก่อนทำไมอ่ะเอ้าเน่อยากดูบัตรผมอยากรู้ชื่อผมแต่พอผมขอดูชื่อตำรวจบ้างแล้วท่านไม่ให้ดูถ้าจะดูบัตรถ้าจะดูบัตรผมเอาบัตรตำรวจมาให้ผมดูก่อนฟังคุณมีสิทธิ์อะไรมาขอดูเอาตายเลยพอคุณมีข้อกฎหมายข้อไหนเอาไม่ต้องข้อกฎหมายหรอกเอาผมทำหน้าที่นะตานะผมพูดตรงๆนะเออเอาบอกไม่ใช่ดูบัตรเฉยๆเนี่ยไม่ใช่แล้วผมถามชื่อดาบนี่ดาบทำไมมันติดขัดอะไรถึงบอกผมไม่ได้อ่ะบอกผมไม่ได้เพราะอะไรคุณอยู่ในชุดข้าราชการนะตาก็รู้ผมปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติไปไงถ้าจะตรวจบัตรผมก็ต้องถ้าจะตรวจบัตรผมถ้าจะดูบัตรผมขอดูบัตรเจ้าพนักงานด้วยก็ไม่ได้อะไรไงใช่ป่ะแล้วทีนี้เจ้าพนักงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมให้เอาบัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ดูหน่อยนะทีแรกเนี่ยผมเห็นตาจอดรถอยู่ตั้งนานแล้วนึกว่ารถเสียรถตายนะถ้ารถเสียรถตายเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรเลยนี่ตามานั่งไลฟ์สดเนี่ยนะทำไมอ่ะทำไมข้อกฎหมายข้อไหนเอากฎหมายอะไรนะมาเนี่ยเอาแล้วมีกฎหมายข้อไหนนะห้ามผมอ่ะกฎหมายข้อไหนที่ห้ามผมถ่ายทอดสดอ่ะคนขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่มันขัดขวางตรงไหนคุณนั่งคุณเนี่ยผมนั่งอยู่นี่เป็น2ชั่วโมงแล้วพวกคุณก็ตรวจกันไปเรียกตรวจกันไปตาไลฟ์สดนี่นะตาพูดอะไรลงไปเปิดให้ผมดูโอ้ไม่ต้องโอ้ยไม่จำเป็นหรอกผมจะดำเนินคดีข้อหาอ้าวพรบแจ้งไปแจ้งไปให้ผมดูเลยแจ้งไปแจ้งไปแจ้งไปข้อหาแจ้งไปนะไม่แน่นั่นแหละผมไม่ใช่แจ้งไปเลยจะรวมดำเนินคดีผมไงนะครับเลยขอดูบัตรตานี่ไงเออโถให้จะเอาจะดำเนินคดีความร่วมมือว่าไปที่โรงพักแค่นั้นแหละจะไปทำไมอ่ะเอ้าผมแจ้งข้อหาตาแล้วไงเดี๋ยวขอดูแลเอาพนักงานสอบสวนมาแจ้งไปมาแจ้งไปก็จะนำตัวตาไปโรงพักไงมันจะนำไปได้ยังไงล่ะผมผิดอะไรที่จะนำตัวผมไปผมแจ้งข้อหาอยู่นี่ไงแจ้งข้อหาก็แจ้งมานะแจ้งมาครับแจ้งมาผมผิดอะไรเอาผมแจ้งข้อหาตาอยู่นี่ไงแจ้งข้อหาอะไรอ่ะผิดมาตราไหนยังไม่รู้แล้วผมขอเอายังไม่รู้แล้วมาแจ้งข้อหาจะพาไปโรงพักซะงั้นอ่ะโอ้ไม่เป็นไรทีแรกขอดูใบอนุญาตขับขี่เนี่ยขอดูใบอนุญาตขับขี่ตาก็ไม่ให้ผมขอดูบัตรประชาชนตาก็ไม่ให้ไม่ใช่ตกลงจะดูใบอนุญาตขับขี่หรือจะดูบัตรถ้าจะดูก็ได้ดูอะไรก็ได้อาจจะดูใบอนุญาตขับขี่นะถ้าคุณบอกเจ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่จราจรคุณขอดูใบอนุญาตขับขี่ผมจะให้ดูแต่นี่คุณบอกว่าจะดูบัตรใช่ไหมดาบบัตรใช่ไหมแล้วมาขู่ผมจะดำเนินคดีก่อนดำเนินไปดิไม่ใช่คือคุณเป็นตำรวจอ่ะอย่าเที่ยวไปขู่ใครตะใครเขามันไม่ถูกจะพาผมไปโรงพักจะพาไปข้อหาอะไรอ่ะตาพูดเนี่ยนะตาพูดเนี่ยแล้วทำไมผมพูดกับโทรศัพท์ผมมันไม่ใช่อย่างนั้นคืออะไรถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่นะครับ
ตามหน้าที่อยู่แล้วเออก็ทำไปครับบัญชามอบหมายมาผมทำตามหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะครับเออไม่ต้องอันนั้นหรอกนะขอดูครับดูใบขับขี่นะคุณเป็นเจ้าหน้าที่จราจรนะคุณดูใบขับขี่นะดูนะว่าเขาจะทำอะไรนะก็นะสุดท้ายพอก็ไม่มีอะไรหรอกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะไม่มีอะไรผมบอกตาเลยนะว่าบอกตาเลยเนี่ยนะครับครับเอาว่าที่ตาไหลสดไหลอะไรเนี่ยนะผมไม่ได้ว่านะนะแต่ถ้าตาไปเข้าคอมแล้วบอกว่าตำรวจทำโน้นทำนี้เนี่ยนะครับมันเข้าข้อกฎหมายก็เข้าไงก็ยินดีให้ดำเนินคดีไงก็ผมบอกว่าถ้าอย่าขู่ไปดำเนินคดีเลยไปแจ้งความเลยถ้างั้นตาตามผมไปที่โรงพักเลยไม่ใช่เอาบัตรผมมาก่อนตามผมมาที่โรงพักไม่ใช่มาเขียนใบบันทึกจับกลุ่มที่นี่เลยเอาตามมาเลยไม่ใช่เขียนบันทึกจับกลุ่มเลยถ้าท่านต้องงี้ก็เอาเอาเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกการดำเนินคดีผมนะครับนะผมนั่งไลฟ์สดของผมอยู่ดีๆนะครับแล้วผมนั่งรถไปกับตาด้วยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งนะคุณทำบันทึกจับกลุ่มมาเลยผมจะนั่งรอตรงนี้เลยผมจะนั่งนี่ดาผมจะนั่งรอตรงนี้เอาบันทึกจับกุมมาผมจะตามที่โรงพักเอาบันทึกจับกุมมานะครับเอาใบขับขี่ผมไปโดยที่ว่าผมยังไม่มีความผิดอะไรนะครับตามผมมาเลยครับผมยังไม่มีความผิดอะไรผมไม่ตามอ่ะครับนะเอาใบอนุญาตขับขี่ผมไปโดยที่ไม่มีผมยังไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับนะเอาใบขับขี่ผมไปแล้วนะครับมาเขียนใบบันทึกจับกุมที่นี่นะครับนะดาบตำรวจก็ไม่แจ้งชื่อผมนะครับผมนั่งของผมไลฟ์สดอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเขาเอาใบขับขี่ผมไปเขาบอกขอดูนี่ไงถ้าเอกสารเข้าถึงมือแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้เข้ามาทำบันทึกจับกุมนะเขาบอกว่าเขาจะนั่งรถไปโรงพักกับผมแล้วมีการจะมาเอาโทรศัพท์ผมไปให้เปิดให้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามาแล้วใบอนุญาตขับขี่ผมเอาไปโดยที่ผมไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเดี๋ยวก็ว่ากันนะเอานะเดี๋ยวก็ว่ากันเพราะว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะผมนั่งของผมมาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว2ชั่วโมงกว่าแล้วนะผมรบกวนตาไปที่โรงพักนะเอาเดี๋ยวบันทึกจับกุมมาเลยถ้าผมผิดเนี่ยมาจับตรงนี้เลยป่ะเดี๋ยวผมจะตามไปเขียนบันทึกจับกุมให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะตามไปเพราะว่าจับที่ไหนมันก็ต้องทำบันทึกที่นั่นนะดาบนะไม่ต้องนะเอาแค่ชื่อดาบขอดูบัตรนี่ผมดาบยังไม่มีให้ผมดูเลยตาจะถ่ายรูปทำไมเอาผมถามดิเอาตำรวจมาขู่ผมถึงรถเนี่ยแล้วขู่ผมทำไมเรื่องอะไรผมทำผิดอะไรเรื่องอะไรเอาแล้วบอกว่าจะดำเนินคดีพรบ.คอมอะไรต่อมีอะไรนี่ดาบเก่งกฎหมายขนาดนั้นเลยเหรอฟังตานะฟังผมนะตานะนะเอาตาถ่ายไอ้ไลฟ์สดเนี่ยตาไม่รู้ว่าพูดอะไรคือตายังไงเอ้าแล้วมันเรื่องของผมแค่นั้นเองแล้วมันเรื่องของผมแล้วมันแล้วดาบมายุ่งอะไรอ่ะไม่แล้วผมพูดกับเอซีผมพูดกับหน้ากล้องผมเนี่ยมันถามว่ามันดาบเดือดร้อนอะไรไม่ได้เดือดร้อนหรอกเดือดไม่ได้เดือดร้อนแล้วขี่รถมาหาผมแล้วก็มาเอาใบขับขี่ไปทั้งที่ไม่ได้แจ้งข้อหาผมทีแรกนะไม่ใช่ดาบเอาใบขับขี่ผมไปแล้วไม่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันคืออะไรตำรวจประเทศไทยคุณทำอย่างนี้กับประชาชนเหรอผมบอกตาแล้วไงว่าว่าทำไมไจะเชิญไปไหนล่ะครับผมพอใจที่จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วจะเชิญไปไหนผมเชิญตาไปก็ไม่ไปเอ้าแล้วผมพอใจก็บอกว่าผมพอใจจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมาบังคับให้ผมไปได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะผมอยากจะนั่งตรงไหนก็ได้มันในผืนแผ่นดินไทยนี่ผมคนไทยก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่าแล้วเอาใบขับขี่ผมไปทำไมผมไม่ได้ว่าไม่ใช่แล้วเอาใบขับขี่ผมไปทำไมผมถามหน่อยอ่ะเดี๋ยวดาบบอกชื่อมาหน่อยดิผมอยากรู้จักชื่อทีแรกนะทีแรกคืออะไรทีแรกเนี่ยนะครับผมบอกตาเลยนะ
ไปเฉยไม่ได้ว่าเอ้าแล้วไม่ใช่เชิญแล้วคุณมานี่ดาบมานี่ไม่ได้เชิญแล้วล่ะประเทศไทยก็ไม่เรียกว่าเชิญหรอกอย่างเงี้ยนะมานี่ทำนองขู่ผมก็เดี๋ยวบอกชื่อมาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพักไม่ใช่บอกชื่อมาก่อนบอกชื่อมาก่อนไม่ใช่ทำบันทึกจับกุมมาไม่คุยแล้วเอาใบขับขี่มานะนี่แหละครับนะนะก็ทำนองแบบว่าจะให้ผมไปโรงพักอย่างเดียวใช่ไหมเอาแล้วก็ไม่ว่ากันเอาจะให้ผมไปโรงพักมันก็ต้องมีเหตุและผลนะผมนั่งอยู่ในข้างทางแล้วเสร็จแล้วเอาผมนั่งไลฟ์สดของผมอยู่นะผมนั่งไลฟ์สดของผมอยู่นะเอาใบขับขี่ผมมาแล้วก็ทำบันทึกจับกุมมาเอาใบขับขี่ผมมาถ้าไม่มีความผิดนะคุณอยู่ๆคุณจะมาเชิญไปโรงพักโดยที่ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยเนี่ยคุณทำตามกฎหมายมาตราไหนตาลองย้อนไลฟ์สดให้ผมดูเอาจะไปย้อนดูได้ยังไงคุณมาละเมิดสิทธิผมได้ไงอันนี้ไลฟ์ของผมผมให้ FC ผมดูดาบเก่งกฎหมายนี่ดาบจะมาดูของผมได้ยังไงไปดูใน YouTube มันลงใน YouTube อยู่แล้วนะก็ไปดูแต่ตอนนี้ดาบกำลังละเมิดสิทธิ์ผมคือผมนั่งอยู่ตรงนี้คือไม่ได้กีดขวางไม่ได้อะไรคุณเลยผมถามตาตรงนะว่าคุยกันตรงๆเลยคุยตรงๆคุยมาอ้าวให้คุยออกกล้องเลยให้คุยออกกล้องเลยผมไม่รู้หรอกว่าตาผมละเมิดสิทธิ์ตาหรือตาละเมิดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเอ้าก็จะละเมิดได้ไงผบ.ตร.เขาบอกว่าถ้าตำรวจใส่ชุดข้าราชการอยู่เนี่ยเขาให้ถ่ายรูปฝากให้เขาหน่อยถ้าทำผิดระเบียบไอ้อย่างเงี้ยผมผิดไหมเอ้าแล้วถามว่าไอ้อย่างนี้เอาว่าป้ายไอ้จุดตรวจเนี่ย150 เมตรถึงไหมถึงป่ะเอ้ามันต้องมีป้ายบอกก่อนถึงจุดตรวจ150 เมตรถึงไหมที่เห็นนี่ถึงไหมถึงยังไงไม่เข้าใจนี่เอาแน่ถ้าก็นี่ไงระเบียบท่านก็พวกท่านก็ไม่ได้ดูกัน150 เมตรยังไงเอ้าป้ายที่บอกว่าข้างหน้ามีจุดตรวจมันต้อง150 เมตรแล้วนี่ตั้งกลวยกี่อันใช่ป่ะแล้วผมก็นั่งไลฟ์สดให้เพื่อนสมาชิกผมดูแล้วดาบมาขู่ผมได้ไงขู่เรื่องอะไรตาเรื่องขอที่แรกเขาดูบัตรประชาชนตาเขาไม่ให้ผมเอ้าแล้วมันเขาให้ชั้นยศที่จะเรียกตรวจบัตรนั่นคืออะไรเจ้าหน้าที่เขาเรียกตรวจได้อยู่แล้วไม่ใช่ก็คือบอกชื่อมาก่อนเอาบัตรท่านมาขอดูบ้างดิคือบัตรตำรวจยังไม่กล้าแสดงเลยเอาพกบัตรมาด้วยป่ะตอนนี้อะพกมาผมเอาแล้วไหนก็ดูหน่อยดิแลกกันดูไม่ได้แลกกันดูหรอกตาไม่มีอันนั้นหรอกนะไม่มีสิทธิ์ใช่ป่ะแล้วตำรวจมีสิทธิ์อะไรมาเอาใบขับขี่ผมโดยที่ไม่แจ้งข้อกล่าวหามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วก็มีกฎหมายรองรับท่านก็ทำหน้าที่อย่างนั้นไปดีแล้วจะมาทะเลาะอะไรกับประชาชนบอกตาเลยนะครับเรื่องบอกเรื่องทีแรกเนี่ยผมมาขอดูบัตรตาก็ไม่ให้เอ้าแค่นั้นเองแล้วจะดูเนี่ยเขาให้ชั้นยศไหนดูเขาให้ชั้นยศไหนดูตำรวจสามารถเรียกดูไม่ใช่แล้วเอาอันนี้ให้ดูใบขับขี่แล้วไม่จบอีกใช่ไหมจบยังจบแล้วผมก็เชิญตาเอาจะเชิญไปได้ยังไงกับผมพอใจที่จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยใช่ป่ะผมนั่งอยู่ข้างถนนเนี่ยเอาแล้วผมไม่ทำความเดือดร้อนให้อะไรกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานไปดิจะจับเมาจะจับอะไรก็จับไปสิแล้วจะมาอยู่ๆจะบอกว่าไปบังคับให้ผมไปโรงพักจะให้อะไรผมให้ตาเลื่อนรถไปจะเลื่อนไปทำไมผมจอดอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้เกะกะพวกท่านเลยนะดาบจะทำงานดาบก็ไปทำงานไปเพราะตรงนี้ก็ไม่ได้เนี่ยจอดบอกรปภ.แล้วว่ามันไม่ได้กีดขวางโอเคเพราะว่ามันไม่ได้ขวางทางเข้าถ้ามีรถเข้าผมก็ขยับให้แล้วมาขู่ผมได้ไงผมไม่ได้ขู่เลยไม่ได้ขู่ตาเลยเอาแล้วอยู่เอาไว้กับขี่ผมไม่ถือไว้ในมือเนี่ยเพื่ออะไรขอดูเฉยๆตาก็ไม่ให้เอาดูพอดูเสร็จแล้วรู้แล้วว่าผมที่ไหนเป็นคนที่ไหนก็คืนสิเอ้าแล้วก็ไม่คืนอีกเห็นไหมไม่คืนอีกนะเอาไปข้างหลังอีกใช่ไหมนี่แหละครับ มา
นะไปถ่ายไปถ่ายรู้สึกว่าจะไปถ่ายไปถ่ายด้วยมั้งใช่ไหมเอาโทรศัพท์ถ่ายใบขับขี่นะครับเอาโทรศัพท์ไปถ่ายใบขับขี่นะแล้วยังไงไปถ่ายใบขับขี่ไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วถ่ายไปเพื่ออะไรไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ใช่คุณถ่ายไปเพื่ออะไรบอกเจตนาก่อนดิไม่มีอะไรหรอกผมไม่มีอะไรอยู่แล้วเจตเอ้าอยู่ๆมาเชิญให้ผมไปจากผมจะนั่งตรงไหนก็ได้มันไม่เกี่ยวนะเนี่ยดาบตำรวจนะครับดาบตำรวจนะครับดาบตำรวจนะครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรอยู่จะเชิญไปโรงพักนะอยู่จะเชิญไปโรงพักคงไปปรึกษาเจ้านายแล้วแหละโอเคนะคงไปปรึกษานายแล้วนายคงไม่เอาด้วยถือใบขับขี่ผมไปยันจุดตรวจนะผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะมันผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะ ใช่ไหมจะมาไล่คนอื่นนะระเบียบการตั้งจุดตรวจก็ยังไม่ใช่อ่ะโอ้จะแจ้งพรบ.คอมว่ะจะแจ้งพรบ.คอมเดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละครับนะแหมจะมาเอาข้อหาอะไรอ่ะปิดขวางการปฏิบัติหน้าที่ขัดขวางอะไรต่อมีอะไรนี่โอ้โหมาขอดูบัตรดาบตำรวจจะมาขอดูบัตรมันก็นะจริงๆบอกให้ผู้กองถ้าผู้กองมาเนี่ยจะเอาบัตรให้เลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยงงอนหรอกนะถ้าเจ้าหน้าที่จราจรดาบตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่จราจรก็ดูใบขับขี่แล้วก็ให้ดูนะอยู่ตรงหน้าศูนย์นิสสันนะครับอยู่ตรงหน้าศูนย์นิสสันเอ้าเดี๋ยวไลน์นี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับโอ้ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงเอ้าไม่เป็นไรแล้วเสียค่าเน็ตอยู่แล้วนะเสียค่าอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมาจะเชิญให้ไปไม่มีเหตุผลอะไรจะเชิญเลยนะเราไม่ได้จอดในช่องทางจราจรนะเราไม่ได้จอดในช่องทางจราจรนะครับไม่ได้กีดขวางอะไรเลย เอาสักคอแห้งเลยสอนอมักกะสันครับดาบตำรวจบอกชื่อก็ไม่ยอมบอกนะบอกชื่อซะหน่อยก็จะไปด้วยอยู่หวงแม้กระทั่งชื่อแต่บัตรคนอื่นนี่อยากดูแสดงตัวตนหน่อยดิดาบเอ้ยเนาะนี่แหละว่าถ้าเอกสารทางราชการเข้ามือเจ้าหน้าที่แล้วจะเป็นอย่างเงี้ยนะไปหาความผิดไปถ่ายรูปข้างหลังรถผมบ้างอะไรบ้างนะเพื่อที่จะหาเรื่องอ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าประชาชนหาเรื่องตำรวจนะครับนะ
ถ้ามาลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับจะเอาเรื่องผมไม่ได้อย่างเงี้ยนะเออก็ว่ากันไปนะจะมาขอดูไลฟ์สดแล้วว่าเออทำให้ตำรวจเสียหายไหมอย่างงั้นอย่างงี้ไม่มีอะนะมันเสียหายก็เพราะดาบคนนี้แหละมาทีแรกมันก็ดีๆอยู่นะทีแรกมันก็ดีๆอยู่แล้วนะทีแรกมันก็ไม่มีอะไรเลยกำลังรับชมเอาสำหรับคนที่ตื่นมาใหม่นะครับรับชมใหม่โอ้แต่ไลน์นี้ยาวนะครับตีสองกว่าไม่หลับไม่นอนยังตั้งกันต่อไม่ได้เอออ่านต่อไม่ได้อ่านต่อไม่ได้เนาะนี่เราไม่ได้กันแล้วเราไม่ได้รังควานเขานะครับแต่เขามารังควานผมผมก็จอดของผมอยู่ไม่ใช่ในช่องจราจรนะครับนะไม่ได้กีดขวางช่องจราจรจะเชิญไปโรงพักนะดาบตำรวจจะเชิญผมไปโรงพักครับนะแต่ไม่ว่างรับเชิญครับผมมีเวลาคือว่างที่จะนั่งถ่ายกลวยท่านนี่แหละครับเนาะเออนั่งถ่ายกลวยพวกท่านนี่แหละมาถ่ายรถข้างหลังผมไปข้างหลังรถไป2รอบนะครับนะเออมาถ่ายหลังรถไป2รอบเออนะจะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วนะแชร์ไปเลยพี่น้องแชร์ไปมีกล้วยนับได้นะครับที่ตั้งเรียงแถวไว้นะครับระยะห่างกลวยห่างกันประมาณไม่ถึงเมตรครับมีอยู่4กลวยนะฮะมีอยู่4กลวยมันวัดระยะยังไงก็ไม่รู้นะเออแล้วป้ายหยุดตรวจก็คำว่าหยุดตรวจเนี่ยเป็นป้ายสี่เหลี่ยมนะอยู่ตรงเกาะกลาง ใช่ไหมอยู่ตรงเกาะกลางไปดูนะว่าจะมาอีกป่ะนะ
ให้ดูนะครับว่าจะมาอีกว่านั่งรอตรงนี้นะครับนะไม่มีข้อกล่าวหาอะไรเลยนะจะมาแจ้งข้อกล่าวหาจะพาไปโรงพักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นี่ไงที่บอกว่าโรงพักมันไม่มีใครอยากไปหรอกนะเพราะถ้ามีเจ้าหน้าที่ประเภทอย่างเงี้ยไปทำไม ถ้าจะจับก็จับไปนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรแล้วไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนอะไรเลยนะขัดขวางก็ไม่ใช่มันเรียกตาตาตาไม่ใช่พ่อของแม่ไม่เป็นตาด้วยหรอกอย่างนี้นะไม่ได้เป็นตาคุณด้วยหรอกก็ดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะตีสองกว่าแล้วโอเคจะตีสามแล้วครับแต่งรอสักหน่อยแต่งรอโชว์เพื่อนๆสักหน่อยถูกดาบตำรวจมาขู่ซะแล้วถูกดาบตำรวจขู่ซะแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้ตัดต่อไม่มีข้อความมันเป็นเท็จนะจะนั่งตรงไหนมันเกี่ยวอะไรใช่ไหมมันจะนั่งตรงไหนมันจะเกี่ยวอะไรคุณอยากทำหน้าที่คุณก็ทำไปดิอยากจะตรวจอยากจะอะไรคุณก็ทำคุณไปหรือว่าทำไม่สะดวกก็เลยจะไล่ให้ผมไปดูไปเรื่อยๆนะครับตีสองจะตีสามแล้วเนี่ยตีสองจะตีสามแล้วเอายอมเสียค่าเน็ตนะวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เติมใหม่ตำรวจเปิดประเด็นใช่ครับนะพี่โพทองเขามาเปิดประเด็นกับผมก่อนพี่นะแต่ก็ไม่หรอกจริงๆก็จะเดินตามไปที่โต๊ะด้วยซ้ำไปแต่ไม่ไปนะเพราะอาจารย์บางทั้งคู่ท่านบอกว่าให้ตั้งกล้องไว้เฉยๆจะเอาคลิปนี้ไปฝากอาจารย์เราแจ้งเป็นแจ้งสิเอาสว่างเป็นสว่างเอาเร็วสู้ทั้งสู้ทั้งง่วงแล้วแหละครับตอนนี้นะทั้งสู้ทั้งง่วงแล้วแหละไม่แสดงตนก็ไม่ให้ความร่วมมือสักอย่างอ้าวใช่ไหมถูกต้องพี่น้องตำรวจยังไม่แสดงตนกับเราเลยไม่เราขอดูบัตรก็ไม่ดูบอกเราไม่มีประชาชนไม่มีอำนาจขอดูบัตรตำรวจ
แต่แค่ยกไม้เราดูหน่อยว่าเออท่านคือตำรวจอย่างนี้เราก็จะให้ดูแล้วเราไม่มีปัญหาหรอกเรื่องดูบัตรดูเบิร์ดนี่ตำรวจที่ไหนเขาก็ดูผมมันแย่แล้วนะกำลังชมนี่สงสัยตื่นมาใหม่บ้างเนี่ยนะตีสามจะตีสี่ตีสองจะตีสามแล้วนะเอาถ้าใครลุกขึ้นมาดูตอนนี้ก็แสดงว่าปวดท้องเยี่ยวอะไรวะป๋าแกอยู่ที่ไหนออกผมทีสักจะมากเกินไปละเออ ไม่เป็นไรไม่มีมากนะถ้าจะมากเกินไปแล้วไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเออที่ไหนป๋าอ๋อไม่เป็นไรอย่ามาคือไม่ต้องมาครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นอะไรที่ไปต่ออะไรขัดขืนอะไรแต่มีอะไรนี่มันจะไปเข้าของเขาเออเราไม่ได้ขัดขืนเราไม่ได้ขัดขวางเขาแล้วก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยเราก็ดูที่ไลฟ์ไปแล้วกันนะนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเออถ้ามันไอ้นี่มันก็เต็มที่ก็ไปที่สน.ท่านนั้นแหละครับนะที่สน.มักกะสันนะถ้าไลฟ์มันตัดไปหรืออะไรนี่ก็อยู่สน.มักกะสันนะกำลังชมว่าสำหรับคนที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วปวดท้องเยี่ยวนะครับนะเริ่มเก็บแล้วครับเริ่มเก็บแล้วนะเริ่มเก็บแล้วจะเชิญไปสน.ถนนเพชรบุรีครับถนนเพชรบุรีแต่ไม่ต้องมาเราเขาเก็บแล้วนะบอกเขาทำหน้าที่ของเขาก็ทำไปดิใครว่าอะไรอ่ะอยากทำหน้าที่ก็ทำไปดิเออถ้าอยากจะจับผมก็ทำบันทึกจับกุมมาว่าเออเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างทางแล้วกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ก็จับมาผิดกฎหมายมาตราไหนก็ว่ามาก็ยินดีที่จะให้จับอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเออเดี๋ยวค่อยดูนะพอเลิกแล้วเขาจะวนมาอีกหรือเปล่าจะวนมาหาผมอีกหรือเปล่าถ้ามาตอนที่เลิกแล้วเนี่ยจะถอดเครื่องแบบมาว่าไม่รู้นะเออจะถอดชุดตำรวจออกก็บอกไม่รู ออ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากง่วงนอนแต่ไม่นอนครับอยู่เป็นเพื่อนลุงอยู่เป็นเพื่อนคุณลุงกลัวคุณลุงจะไม่ปลอดภัยโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะเออขอบคุณมากครับแต่ก็ถ้าไม่ไหวก็หลับได้เลยนะครับไม่เป็นไรเออเช้ามาเดี๋ยวจะมีไลฟ์ต่อนะถ้าผมยังไลฟ์อยู่ก็แสดงว่ายังอยู่นะช่วยตำรวจเก็บกล้วยก่อนนะว่าตัวเองมีอำนาจจะตรวจสอบใครก็ได้ใช่ไหมมันก็คืออย่างนี้แหละครับคือเขาก็คิดว่าเขามีอำนาจอะเนาะใส่ชุดตำรวจมาติดยศในดาบมาก็อยู่ๆมาปุ๊บจะมาขอดูบัตรประชาชนใส่หมวกจราจรใส่ปลอกแขนขาวเนี่ยเออถ้าจะขอดูใบขับขี่ดิ
ที่มันเกี่ยวกับพรบรถยนต์นี่มันไม่ใช่ว่าจะมาขอดูบ่งดูบัตรผมว่ามันก็ไม่ใช่นะถ้าแลกกันดูผมยินดีให้ดูนะผมไม่ได้หวงหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่จะมาอยู่ๆปุ๊บจะมาขอดูบัตรประชาชนแล้วกล่าวหาว่าผมจอดตรงนี้ตั้งนานไปก็ไม่ไปแล้วมาเชิญให้ผมไปดื้อๆอย่างเงี้ยแล้วผมอยากนั่งตรงไหนมันก็ต้องนั่งได้ในแผ่นดินไทยนี่คือแผ่นดินเกิดผมอ่ะคุณใส่ชุดตำรวจแล้วคุณอยากจะตรงนี้ไม่อยากให้ใครมานั่งคุณก็ไม่พอใจให้ใครนั่งคุณก็มาไล่อย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนมีเอากฎหมายข้อไหนมาไล่ประชาชนนะเอากฎหมายข้อไหนอันนี้ผมนั่งไล่นี่ก็ผมก็ใช้เงินผมอ่ะสัญญาณเน็ตก็ของผมอ่ะเนี่ยพอครบ521แม็กหรืออะไรเงี้ยมันก็ตัดของมันไปเองไงนะเดี๋ยวก็ต้องไปหาเงินเติมใหม่อยู่จะบอกว่าลุงมันนั่งไลฟ์น้องต้องมาดูขอดูว่าผมไลฟ์อะไรไปบ้างผมพูดอะไรไปบ้างพูดไป2ชั่วโมงกว่ามันจะดูป่ะล่ะนะ เดี๋ยวถ้าแอดมินเขาลงใน YouTube ก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะแม่ต้องการอยากจะรู้ว่าเราถ่ายอะไรพูดอะไรไปบ้างกูก็พูดกับสมาชิกกูอ่ะใช่ไหมพูดกับ FC นักรบดันเทือนน่ะใช่ไหมพูดไม่ได้เหรอถ้ามันพูดไม่ได้ก็ว่าไปพูดไม่ได้เพราะอะไรถ้าจะห้ามไม่ให้กูพูดนี่ห้ามข้อหาอะไรนะผิดกฎหมายมาตราไหนก็ว่าไปนี่ใช่ไหมนี่จุดตรวจนี้ครับไม่อายกล้องนะครับก็ตั้งแต่เท่าที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ะยันตอนนี้2:50นะครับจะมามีช็อตเด็ดตอนท้ายๆนะกำลังเก็บของครับกำลังเก็บของนะเก็บของขึ้นรถเมื่อไหร่คุณเสร็จเมื่อไหร่ผมก็ไปอ่ะมันผมก็กลับบ้านไปนอนแล้วนะนอนสักตื่นฝันเอาหวยพรุ่งนี้หาซื้อลอตเตอรี่สักคู่เพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งหมดงวดรถทีนะไอ้ที่ค้างๆเขาไว้ก็จะได้จ่ายเขาเห็นไหมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจบัตรจริงๆอ่ะจะว่าไปแล้วนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับมหาไทยแล้วนะไม่ได้ขึ้นตรงกับเจ้าหน้ากระทรวงมหาดไทยแล้วนะไม่ขึ้นกับนายกแล้วคนที่มีหน้าที่ตรวจบัตรต้องมีเจ้าหน้าที่มหาดไทยจริงไม่จริงนะครับจริงไม่จริงเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะมาหาผมหรือเปล่าถ้าขี่รถย้อนมาหาผมหรือเปล่าแต่เปิดไฟเลี้ยวแล้วแวบแวบแวบนะจะพุ่งข้ามเลนหรือเปล่า ดาบตำรวจมาขู่ไปทำหาในโรงพักอยู่ไม่ประชาชนไม่มีความผิดนึกอยากสนุกอยากกระเชิญไปโรงพักก็ทำได้อะใช่ไหม ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยอยู่ๆจะเชิญไปโรงพักไม่ไปนั่งรถในรถเนี่ยแอร์เย็นดีจะตายเนี่ยอ
อย่างงี้แท็กซี่จอดง่วงแล้วจอดนอนตรงไหนไม่อยากให้นอนมันก็ไล่ได้ดิ เออใช่ไหมพุ่งข้ามเลนไปเลยไปแล้วนะไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไม่เห็นนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับสอนอแล้วนะครับสอนอแล้วจะเชิญไปโรงพักเชิญไม่ไปเพราะไม่ว่างจะไปดูนะครับว่าเขาจะตัดเลนไปนะครับจริงๆอ่ะมันไปกลับรถข้างหน้าก็ได้นะมันไปกลับรถข้างหน้าก็ได้แต่ไม่ไปจะกลับตรงนี้จะเลี้ยวตรงเนี้ยเห็นไหมก็ตัดไปเลยอ่ะกลับสอนอแล้วครับกลับสอนอแล้วความอยากทำอ่ะใช่ไหมความอยากตั้งอ่ะความอยากใช้อำนาจเห็นไหมนะความอยากใช้อำนาจนะเมื่อเก็บด่านแล้วเนาะเขาเก็บด่านแล้วเราก็ไปนะแต่ยังมีตำรวจอยู่นะครับแต่ยังมีตำรวจอยู่รู้สึกว่าจะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่สองสามคันนะครับยังมีอยู่นะให้ดูนะครับให้ดูว่ายังมียังมีอยู่ยังมีจอดอยู่2คันครับยังมีจอดอยู่2คันยังมีจอดอยู่2คันไอ้ดาบตำรวจมาคุยด้วยติดเชื้อแล้วมั้งนะนี่แหละคือการที่ถ่ายจนจบอ่ะนะใครจะอึดกว่าใครนะว่ากันไปโอเคงั้นไลน์นี้แค่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับนอนได้แล้วพี่น้องนะตีสามแล้วนะครับผมก็จะหาเวทีพักผ่อนแล้วล่ะเนาะเนื่องจากว่าไลน์เดียวนี่3ชั่วโมงเป็นนะฝากไว้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ